วัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านกล้องล้อซิงโครนิสาขาสามนะครับนี่เป็นงานช่วงล่างเลยครับสำหรับคันนี้ Isuzu Audio 2020ครับมาเจาะตำแหน่งหูแหนบหน้าพร้อมกับตัดนะครับเว้าเพื่อที่จะหลบนะครับด้านล่างครับอเมริกันโดดเตะเวลาขึ้นฟุตบาทจะได้ไม่ต้องถูครับด้านของเราก็เป็นจิ๊กอย่างดีครับนี่สอดเข้าไปแล้วก็มาร์คจุดแบบนี้เลยบอกเลยมาตรฐานแน่นอนครับนอกในซ้ายขวานะครับมาที่ร้านเราชำนาญการแน่นอนครับนี่เราก็เจาะหน้าไปก่อนหนึ่งทีครับเพื่อที่จะทะลุนะก็ใช้ดอกเล็กก่อนเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเหล็กหนานะฮะสำหรับตัวหูแหนบด้านหน้าครับเจาะตำแหน่งไป1ทีแล้วก็ขยายอีก1ทีนะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ดอกสว่านเราก็ตั้งแต่เบอร์เล็กไล่ไปจนถึงเบอร์ใหญ่นะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากขยับตำแหน่งแหนบหน้านะฮะให้มันขึ้นสูงกว่าเดิมครับ 1,500 บาทครับถ้าเกิดใครบอกแพง 1,500 บาทดูจนจบคลิปก่อนนะครับอย่าเพิ่งบอกแพงนะครับว่าขั้นตอนการทำเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานะครับนี่เราก็เจาะนำพอทะลุด้านนอกแล้วก็เจาะด้านในต่อเลยครับก็จะมาประมาณนี้นะทุกคนนะดูสิครับนะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยครับทุกคนนะพอเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ต้องมาตัดนับตัดตำแหน่งที่มันยาวออกมาครับเราก็จะวาดแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็ตัดตามครับตัดเสร็จก็ยังไม่พอครับคุณลูกค้านะนี่ตัดนอกในซ้ายขวานะครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยครับนี่ประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ชิ้นแรกที่เราตัดออกครับหลังจากนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับนะยังมีชิ้นที่2ครับเพื่อเว้าเพื่อความสวยงามครับเราก็ทำการตัดนะครับด้านนอกด้านในครับนี่ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับนี่ตัดบนด้วยนะประมาณนี้ครับทรงนะลูกค้าดูได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่เป็นไงเรียบร้อยครับผมชิ้นด้านบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเสร็จนะครับยังไม่พอครับนะมีการตัดนะครับเราก็ต้องมีการใช้ใบเกียร์นะเพื่อลบคมนะเพราะเราใช้หินเกียร์ตัดนี่ค่อนข้างจะคมหน้าดูเลยนี่เราก็จะมีใบลบคมนะครับทั้งนอกทั้งในทั้งซ้ายทั้งขวาที่เราตัดเลยครับนะบอกเลยว่าใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนครับสำหรับกล้องล้อซิงโครนิสครับนี่บอกเลยเป็นไงฮะงานเนียนๆเลยนะหลังจากนั้นเสร็จก็ยังไม่พอครับนะนอกจากขัดแล้วก็เรายังมีพ่นสีสเปรย์ทับให้ด้วยครับเป็นสีดำด้านกันสนิมนะครับนะป้องกันการเกิดสนิมนะก็จะออกมาเนียนๆประมาณนี้เลยครับโอ้โหใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับนี่ช่างเราเป็นไงกลัวมันคงต้องมีการลองเอานิ้วโป้งดูนะครับนะนิ้วโป้งลองไอ้นี่ถ้าเกิดบาดมือคือบาดมือช่างผมไปแล้วนะมีการันตีนะว่าไม่บาดแน่นอนนี่บอกเลยครับนะเป็นไงครับใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนครับมีเก็บรายละเอียดนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับงานเจาะตัดหูแหนบหน้านะครับนี่ก็จอกมาประมาณนี้ครับทุกคนส่วนช่วงล่างคันนี้ก็ยังมีต่อครับนี่เราก็บอกลูกค้านะว่าลูกค้าใส่มาเนี่ยเป็นกล่องงานทั่วไปครับบอกเลยว่ามีโอกาสจะพับแน่นอนเพราะว่าเป็นการงานกล่องพับแบบเชื่อมนะครับของเราจะเป็นงานเนียนๆเลยครับเป็นการพับมาเชื่อมแค่จุดเดียวครับต่างจากกล่องของลูกค้าครับที่มีการเชื่อม2ฝั่งครับนี่แบบนี้ไม่โอเคเลยต้องการเปลี่ยนให้เลยครับแล้วจากนั้นเราก็แนะนำประกันรถลูกค้าครับรถมีการโหลดมาครับจัดส่งมาล้อมีการเดินหน้าถอยหลังแล้วก็จะมีตัวแก้พองงัดพยันครับแบบนี้แนะนำลูกค้าติดตั้งไปด้วยครับนะพร้อมติดตั้งอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับบวกกับกล่องของเรานะครับนะชุดนี้จัดส่งนะครับบอกเลยว่าสเต็ปไหนนะครับที่เกิน2ต้องไปควรใส่นะครับตัวแก้ล้อเดินหน้าถอยหลังครับปรับองศาด้วยครับแก้พองงัดไปในตัวนะครับนะพอเสร็จแล้วก็หมุนสายแหลกใส่เลยครับเดี๋ยวมาดูทรงนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนลูกค้าจะพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่บอกเลยว่าใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนครับนะบอกเลยกล้องล้อซิงนี่เนี่ยไม่ตรงข้อไปหนึ่งทีนะเป็นต้องให้ตรงด้วยครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเราหายห่วงแน่นอนครับว่ามีการไล่ย้ำน็อตแล้วก็มาตรฐานของร้านเรานะครับสูงแน่นอนครับมาที่นี่แถมครบประหยัดงบจบหล่อเมื่อวานปลายบ่ายกล้องล้อซิงดูแลใส่ใจดีตามคอนเซ็ปต์แน่นอนฮะสรุปว่าขายล้อหรือขายยางหรือว่างานช่วงล่างวะเนี่ย นะเดี๋ยวเรามาดูทรงดีกว่านะว่าจะประมาณไหนครับลูกค้ารอนานแล้วนะอยากจะดูทรง FC อยากจะดูทรงแล้วนะมาใส่ชกแล้วก็เอารถลงมาดูทรงกันเลยมาเป็นยังไงไปดูกันครับผมนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเก็บของขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถเฮ้ยไม่ใช่เว้ยร้านขายล้อยางไม่ใช่ร้านขายยาหนังกางแปลงขายยาเว้ย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูทรงกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงสำหรับออนิว2020คันนี้นะครับบอกเลยว่าช่วงล่างนี่หนึบๆแน่นอนเพราะว่าลูกค้ามีการไปอัพชกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับถอยออกไปเลยครับว่าไปวัดซ้ายขวาขวาซ้ายว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วกับทดสอบนับความหนึบของโชกนับอีกอย่างนึงก็มาดูครับระยะเด้งจะพอมีไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยมาถอยเข้าซองครับพื้นที่จอดนับบอกเลยว่าต้องได้ระดับนะครับร้านกล้องล้อซิงโครนิสเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าระยะเด้งพอมีไหมนะครับผมไปดูกันเลยเห็นไหมพอมีอยู่นะครับระยะเด้งพอมีอยู่นะครับนะคันนี้นอกจากนะครับจะย้ายตำแหน่งหูแหนบด้านหน้าแล้วนะครับตัวแก้พองัดพอยันล้อเดินหน้าถอยหลังยังมีการเปลี่ยนยางครับเป็นยางไทยแลนด์เซลนะครับ2,650 R18 ทั้ง4เส้นครับปี24บาทบวมแตกตาม100วันเกมฟรียางบวมประกันให้1ปีครับขอบคุณลูกค้าหน้าป่าครับที่มาใช้บริการร้านกล้องล้อซิงโครนิสโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับบริการหลังการขายฟรีตลอดอายุการใช้งานวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับผม